ซึ่งอย่างที่คุณประนอมได้บอกนะคะตอนนี้ความคืบหน้านะคะสำหรับที่คดีนะคะพ่อฆ่าลูกยัดกระสอบฝังดินนะคะตรงนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องบอกว่าคัดค้านประกันตัวนะคะซึ่งถือว่าความคืบหน้าตรงนี้ทางด้านนายอรุณปอดแก่นทองอายุ41ปีค่ะได้ฆ่ายัดกระสอบขุดหลุมฝังดินนายชันชัยปอดแก่นทองอายุ21ปีเป็นลูกชายแท้ๆเลยนะคะในพื้นที่ของป่าสวนยางพื้นที่หมู่ที่9ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจากปัญหาที่แอบไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกสะใภ้ค่ะที่เป็นภรรยาของลูกชายในลักษณะบังคับขืนใจและหลังจากถูกจับกุมนะคะเจ้าตัวก็ต้องยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่าฆ่าลูกชายจริงแต่อ้างว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องที่ลูกชายติดยาเสพติดโดยไม่ยอมปริปากนะคะเรื่องที่ขืนใจลูกสะใภ้ตรงนี้ไม่ได้พูดเลยนะคะล่าสุดนะคะที่สภ.นาหม่อมทางพนักงานสอบสวนสภ.นาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาก็ได้ควบคุมตัวนายอรุณไปผัดฟ้องนะคะฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดสงขลาและคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ค่ะและถูกแจ้งข้อหาดำเนิน2คดีก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนะคะขณะคุมตัวไปฝากขังยังมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวค่ะและระหว่างนำตัวขึ้นรถได้มีภรรยาคนปัจจุบันของนายอรุณและลูกชายอายุ11ขวบเดินทางเข้ามาสวมกอดกัน3คนพ่อแม่ลูกกันนะคะนี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่นะคะนี่คือภรรยาคนปัจจุบันนะคะซึ่งคดีนี้ในชั้นศาลพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนะคะโดยจะต้องไปยื่นเรื่องขอประกันในชั้นศาลวงเงิน 700,000 บาทด้วยกันค่ะทีนี้ทางคดีจะลงเอยยังไงนะครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนของพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน